สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะสาธิตการแกะสลักแตงโมเป็นดอกลักเล่นะคะลายดอกลักเล่ซึ่งก็จะสาธิตตรงช่วงกลางนะคะสำหรับขั้นตอนก็คือเราก็จะปักมีดลงตั้งตรงนะคะมีดจะตั้งตรงแล้วก็เลื่อนมีดไปเรื่อยๆให้เป็นวงกลมนะคะแต่ตัวมีดนี้ให้ตั้งตรงนะคะค่อยๆโค้งแตงโมของเรานะคะให้กลมพอได้เรียบร้อยนะคะเราก็จะเอียงมีดไปประมาณ45องศาออกไปด้านนอกตรงนี้นะคะสี่สิบห้าองศานะคะทำวงในจนบรรจบกันนะคะเราค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะว่าวงที่เราคว้านออกไปเมื่อกี้มันกลมไหมอย่างตรงนี้ก็จะไม่ค่อยกลมก็แต่งนะคะถ้าเราสามารถทำครั้งเดียวแล้วกลมสวยงามเราก็สามารถใช้งานได้เลยอย่างมุมนี้ยังไม่ได้นะคะเราก็ปรับนิดนึงพอเราได้วงกลมที่เราต้องการนะคะอย่างตัวนี้ยังไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่ยังไม่สวยก็ปรับนะคะพอได้ขนาดตามที่ต้องการเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาดูลักษณะของวงว่าเราโอเคหรือยังถ้าอย่างตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะก็จะแบ่งการแบ่งกลีบนะคะถ้าในคนที่เขาคล่องแล้วเขาก็จะแบ่งทำไปเลยแต่ตัวนี้จะสาธิตแบบที่แบ่งเพื่อที่จะให้ค่อนข้างจะทำได้เข้าใจได้ง่ายนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็ครึ่งของด้านนี้ก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งขีดลงไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะด้านนี้อีกนะคะพอได้แบบนี้เสร็จเราก็จะมาแบ่งส่วนนี้ส่วนของส่วนนี้นะคะจะแบ่งเป็น3ก็ได้หรือจะแบ่งเป็น4ส่วนก็ได้เพื่อให้ได้เห็นชิ้นงานได้เร็วจะขอแบ่ง3นะคะตัวนี้แบ่ง3ก็จะกดลงไป2ครั้งก็จะเป็น3ส่วน1 2 3ด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะก็จะได้3ส่วนทำเป็นรอยเล็กๆเพื่อให้เห็นนะคะอย่าลงเยอะด้านนี้เหมือนกันนะคะส่วนนี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนขีดไป2ครั้งเป็น3ส่วนนะคะ1 2 3ตัวที่เหลือเช่นกันนะคะ3ส่วนกะด้วยสายตากะเอาเลยนะคะได้3ส่วนเรียบร้อยก็จะทำกลีบด้านนอกตรงนี้ขอทำให้ดูสัก3กลีบก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ามีคลิปที่ทำไว้เดี๋ยวก็ไปดูคลิปนั้นเพิ่มนะคะลงกึ่งกลางมีดจะตั้งลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จะ
้านเอาเนื้อส่วนนี้ออกมาด้านขวาแล้วก็มาด้านซ้ายตัวนี้เช่นกันนะคะลงกึ่งกลางมีดจะปักลงลักษณะแบบนี้ปลายจะลึกหน่อยนะคะแล้วก็มาขวามาซ้ายทำจนรอบทั้งหมดนะคะทีนี้ในส่วนของการทำกีบก็จะทำขนานกีบมานะคะตามรอยของกีบให้ได้สีขาวนิดนึงนะคะอย่าให้หนาพอได้แบบนี้เสร็จก็จะคว้านตรงนี้ออกนะคะคว้านแบบง่ายก็คือไปข้างซ้ายแล้วก็ไปด้านขวาตัวนี้เป็นการคว้านแบบง่ายอีกกีบหนึ่งนะคะทำเช่นกันนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูสัก 3-4 กีบด้านนี้นะคะก็จะเข้าไปทำด้านในนะคะยังไม่ได้ทำคลิปตัวนี้ไว้ตัวที่แกะเป็นกีบลักเล่ย์อยู่ด้านในนะคะขนานไปซ้ายขวาเสร็จเรียบร้อยก็คว้านออกคว้านไปขวาและซ้ายอีกวิธีหนึ่งก็คือคว้านครั้งเดียวแบบนี้นะคะเอียงมีดขึ้นไปข้างบนถึงกึ่งกลางก็ดึงมีดลงมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูลักษณะมีดใหม่นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้จืดมาตรงกลางแล้วก็ดึงลงนะคะก็ทำจนครบนะคะทีนี้เรามาดูส่วนที่เป็นข้างในตรงนี้เราก็จะแบ่งตามรอยโดนกล้องนี่นะคะตามรอยของกีบโดยโคนส่วนนี้จะกว้างหน่อยแล้วก็แคบเข้ามานิดนึงนะคะอย่าทำเอียงไปแบบนี้นะคะอย่าเอียงไปมันจะขนาดไม่สวยพอได้ลักษณะแบบนี้เสร็จนะคะดูเห็นด้านข้างนะคะเราจะทำกีบด้านในโดยวิธีการก็เดี๋ยวขอเริ่มตรงที่มีรอยกีบเดิมนี้ก่อนนะคะเราจะแบ่งตรงนี้นะคะเข้าไปตรงกลางนิดนึงนะคะแล้วก็จะคว้านเอาเนื้อออกตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะตรงกับกึ่งกลางแล้วก็คว้านเนื้อออกทำจนครบทุกอันนะคะทุกกีบตรงนี้รอยแบ่งตัวที่2เอ้ยตัวที่1 2 3ตัวที่3นะคะทำเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ตัวต่อมานะคะกึ่งกลางเป็นสามเหลี่ยมพอได้แบบนี้นะคะทำจนครบรอบก็ได้หรือจะทำไปสักครึ่งนึงก็ทำกีบนะคะบางคนอาจจะดูแล้วงงเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะคะกล้องของเรากับมีดโดนกันพอดีเลยเราก็จะทำปลายแหลมเหมือนกับทำลักเล่ย์นะคะตัวที่อยู่ด้านล่างทำเหมือนกันเลยนะคะทำมาที่ปลายแหลมด้านซ้ายมาขวาขวามาซ้ายพอมองเห็นใช่ไหมคะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เราจะก็จะคว้านตรงนี้ออกนะคะส่วนกีบนี้เช่นกันนะคะอยากให้สวยก็ทำบางๆนะคะแต่ถ้ายังไม่คล่องก็เอาทำให้เป็นก่อนแล้วก็คว้านส่วนนี้ออกก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะหรือถ้าเรามองอีกลักษณะหนึ่งก็เหมือนกีบที่เราทำนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าเราจับตั้งแบบนี้มันก็จะไม่ถนัด
จริงมันก็คือหลักการเดียวกันนะคะต่อมากรีบต่อมานะคะแล้วก็คว้านออกได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นตัวต่อมากึ่งกลางระหว่างกีบแล้วก็คว้านมาด้านซ้ายและก็ด้านขวาแล้วก็ทำกีบซ้ายกีบขวาคว้านออกตัวต่อมานะคะกึ่งกลางระหว่างกีบคว้านมาซ้ายและขวาเพื่อให้เป็นร่องลงไปนะคะแล้วก็ทำกีบนะคะซ้ายกับขวาพอได้กีบเสร็จก็คว้านออกการคว้านเนี่ยสามารถทำไปครั้งเดียวตรงที่เป็นร่องเหมือนกันนะคะทำไปครั้งเดียวแล้วค่อยทำกีบก็ได้ตัวนี้นะคะเอาลงกึ่งกลางแล้วก็ทำร่องซ้ายมาขวาขวามาซ้ายนะคะพอได้ร่องแบบนี้เสร็จก็จะทำกีบซ้ายกีบขวาแล้วก็คว้านออกจะค่อยๆเห็นไปทีละกีบนะคะตัวต่อมาเช่นกันนะคะลงกึ่งกลางตรงนี้มีดก็จะนักลงลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ขวามาซ้ายซ้ายมาขวาเพื่อเอาทำให้เป็นร่องนะคะแต่ตรงนี้เหลืออยู่ประมาณ3 กีบนะคะจะทำต่อกันเลยนะคะทำร่องไปครั้งเดียวก็ได้ตัวที่2ลงกึ่งกลางทำร่องขวาทำร่องด้านซ้ายก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะตัวนี้ก็เช่นกันนะคะลงกึ่งกลางร่องขวาร่องซ้ายพอได้ครบนะคะก็จะทำกีบขวามาซ้ายกีบซ้ายมาขวาตรงนี้พอมองเห็นนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะคว้านออกนะคะจะคว้านไปทีละชิ้นก็ได้แบบนี้นะคะถ้าเรายังไม่คล่องไปทีละชิ้นก่อนนะคะการคว้านก็คือเอียงมีดมา45 องศาแต่อย่าให้ตัดส่วนนี้ออกนะคะก็ระวังแล้วก็สามารถคว้านแบบครั้งเดียวได้นะคะอย่างลักษณะแบบนี้ก็จะเอียงมาแล้วก็คว้านผ่านตรงนี้แล้วก็ผ่านมาอีกชิ้นหนึ่งถ้ายังไม่คล่องก็ออกทีละชิ้นพอได้แบบนี้เสร็จนะคะอาจจะแกไม่ค่อยสวยนะคะแต่ก็อยากจะสาธิตให้ดูนะคะเพราะว่าคนที่เขาทำคล่องเขาก็จะไม่อธิบายให้เราฟังเขาก็ทำเลยพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะคว้านเพื่อลบเปลี่ยมตรงนี้นะคะให้โค้งลงไปให้ต่ำลงโดยวิธีการเอียงเข้าไปประมาณ45 องศาโดยประมาณปลายมีดก็ให้มาอยู่ช่วงนี้นะคะคงจะพอมองเห็นแล้วก็คว้านออกก็ลบไปอาจจะลบ1 ครั้งหรือ2 ครั้งก็ได้ก็ดูที่ชิ้นงานอย่างตัวนี้ได้ไปละส่วนหนึ่งเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเอียง45 องศาสำคัญก็คืออย่าให้ไปเฉือนเอาเนื้อส่วนนั้นออกนะคะเวลาดึงออกก็ค่อยๆดูนะคะเดี๋ยวกีบหลุดไปด้วยกัน
ตรงนี้นะคะก็จะได้ส่วนนี้ออกมานะคะแล้วก็มาดูว่าเราพอใจหรือยังอย่างตัวนี้ก็โอเคแล้วอาจจะแต่งตรงนี้นิดนึงได้เป็นที่พอใจแล้วเราก็จะทำชั้นที่2ของตรงกลางนะคะชั้นที่2ก็ทำเหมือนเดิมนะคะเอียงมาตรงนี้สับวางนะคะเอียงเข้ามาด้านขวาเอียงเข้ามาด้านซ้ายถ้าพูดด้านผิดก็ขออภัยนะคะสรุปก็คือทั้งซ้ายและขวานั่นแหละนะคะทำเป็นร่องสามเหลี่ยมแบบนี้ไว้จนหมดครบรอบในรอบชั้นที่2ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันนะคะขอทำให้ครบหมดแล้วกันนะคะกลีบส่วนนี้ก็อาจจะให้ต่ำลงนิดนึงถ้าไม่ต่ำก็โค้งเพราะเมื่อกี้เราทำโค้งไปแล้วนะคะเอียงมาซ้ายเอียงมาขวาตัวนี้เหมือนกันนะคะเอียงมาด้านซ้ายเอียงมาด้านขวาแล้วก็สะกิดออกคว้างคว้านมาด้านซ้ายและขวานะคะแล้วก็สะกิดออกจนครบนะคะซ้ายขวาคว้านมาด้านซ้ายและขวานะคะเป็นสามเหลี่ยมพอมองเห็นนะคะเป็นแหลมๆทำจนครบตัวนี้เกือบหลุดพอครบเรียบร้อยจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะไม่รู้กล้องโฟกัสไหมแล้วได้เป็นแหลมครบแล้วเราก็จะทำกลีบนะคะโดยทำเหมือนเดิมกับชั้นนี้ทำกลีบด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะแบบนี้นะคะกลีบเขาก็จะเล็กลงกว่ากลีบชั้นที่หนึ่งมาซ้ายมาขวามาขวามาซ้ายตรงนี้นะคะทำให้ครบทุกชิ้นเป็นสามเหลี่ยมเป็นกลีบปลายแหลมนะคะซ้ายขวาดูหลักการนะคะความสวยก็ตรงนี้ฝีมือตัวเองก็ไม่เท่าไหร่นะคะพอได้ทำได้ครบเสร็จเราก็จะคว้านออกวิธีการคว้านก็มีคว้านแบบง่ายคือไปทีละชิ้นยังไม่คล่องก็ไปทีละชิ้นนะคะมองสามเหลี่ยมให้เห็นละกันนะคะว่าสามเหลี่ยมมุมระหว่างมุมเราอยู่ตรงไหนก็จะได้แบบนี้เราสามารถคว้านออกไปครั้งเดียวก็ได้นะคะครั้งเดียวครั้งละ3 4กลีบอะไรพวกนี้นะคะก็ลองทำดูตัวนี้ไปทีละข้างด้านนี้นะคะก็จะออกมานิดนึงตอนนี้ปัญหาก็คือมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พวกที่เศษก็เขี่ยออกนะคะเดี๋ยวบังลายอย่างตัวนี้เขาก็จะมีปลายแหลมแล้วก็ควานตรงนี้ออกแหลมระหว่างแหลม
จะมีมันก็จะมีแหลมลงกับขึ้นพอได้ครบเรียบร้อยจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะพอได้ครบเราก็จะถ้าเราทำเลยมันจะสูงไม่สวยเราก็จะลบเหลี่ยมตรงนี้นะคะเอียง45องศาแล้วก็หมุนเข้าไปจนรอบไม่ได้ก็ไปทีละครึ่งหนึ่งนะคะด้านหนึ่งแล้วก็หมุนมาอีกด้านหนึ่งนะคะคว้านออกก็มองดูว่ามันโอเคเราพอใจหรือยังถ้ายังลงไม่พอแล้วก็คว้านออกไปอีกนะคะทีนี้เก็บกลีบตัวต่อมาเดี๋ยวขอออกอีกนะคะถ้าอยากได้กว้างตรงนี้วงใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะมาทำเหมือนเดิมค่ะคว้านเป็นสามเหลี่ยมแต่เขาก็จะเล็กลงตรงน้อยๆก็จะน้อยลงไปกว่าเดิมอีกนะคะทีกว่าจะเสร็จนี่ใช้เวลาจะครึ่งชั่วโมงตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะปลายก็จะเล็กตัวนี้เหมือนกันนะคะเรียงมาด้านซ้ายด้านขวาเป็นการคว้านออกก็จะได้เป็นร่องสามเหลี่ยมชั้นของกลีบข้างในก็แล้วแต่ขนาดนะคะถ้าเราทำขนาดใหญ่ตั้งแต่แรกก็จะทำลักษณะตัวนี้ประมาณ3เป็นร่องกลาง3ถึง4ชั้นถ้าเราทำเล็กแบบนี้เราก็จะได้ทำร่องกลางอยู่ประมาณชั้นที่1ชั้นที่2หรือ3ก็ได้นะคะพอชั้นที่4เราก็ไม่ต้องไปทำร่องกลางตัวนี้นะคะทำร่องของเกสรเอียงซ้ายกับขวาพอได้ครบเรียบร้อยเราก็จะอาจจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำกลีบนะคะกลีบก็จะเล็กลงและก็เตี้ยลงไปนะคะต่ำลงไปกลีบซ้ายขวามันเล็กก็ต้องแบ่งเข้าไปให้ได้นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะครบรอบนะคะใกล้แล้วซ้ายขวาพอได้แบบนี้เสร็จนะคะยังซ้ายยังขวาลูกกล้องโอเคไหมแดงไปหมดนะมองเหมือนมองไม่ค่อยจะชัดแล้วก็คว้านออกนะคะส่วนนี้เราก็คว้านออกไปทีละครึ่งค่อยไปเก็บรายละเอียดนะคะคว้านออกก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าตรงในสุดสามารถทำกลีบแหลมๆได้ก็ทำนะคะโดยทำเป็นสามเหลี่ยมขึ้นลงสลับเป็นฟันปลาแล้วเราก็ค่อยๆคว้านเอาเนื้อส่วนกลางออกมานะคะตรงนี้ก็จะสำเร็จนะคะ
ถ้าเราทำวงใหญ่ชั้นที่3ก็จะเห็นชัดนะคะตรงนี้ทำเป็นวงเล็กก็เลยไม่ชัดนะคะอยากให้ลายชัดเจนยิ่งก็จะทำรอบนอกนะคะแต่ตรงนี้ขอเร็วนิดนึงจะไม่ได้อธิบายมากนะคะเพราะว่ามีคลิปตัวที่ทำกลีบด้านนอกไว้อยู่หลายคลิปอยู่นะคะแต่ตัวด้านในเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำเวลาเราแกะเราก็จะแบ่งแบบนี้ทำไปจนครบนะคะปักลงแล้วก็เอียงมาด้านซ้ายและขวาเพื่อนขออภัยนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ดึงใส่มุมกล้องเลยคือตอนนี้ตั้งกล้องอยู่ด้านหน้าตัวเองแล้วก็แกะสลักนะคะก็จะทุลักทุเลพอสมควรอ่ะเราก็จะทำกลีบนะพอเราทำครบเรียบร้อยเราก็จะทำกลีบขนานไปกับกลีบซ้ายขวานะคะ